สวัสดีครับสวัสดีผู้ติดตาม y u t ท b e ของผมทุกท่านนะครับวันนี้นะครับสรุปข่าวสโมสรลิวร์พูลนะครับก็กลับมาพบกับทุกท่านอีกครั้งนะครับในช่วงเวลาเย็นๆกันนะครับวันนี้นะครับเรื่องราวของสโมสรลิวร์พูลนะครับมีข่าวหลากหลายนะครับเราจะโฟกัสกันที่ความน่าจะเป็นในการเซ็นสัญญานะครับ ในหน้าหนึ่งในหนังสือพิมพ์นักกิตนะครับในช่วงเย็นวันนี้นะครับเป็นเรื่องราวของอินาซิโอนะครับแล้วก็ความชัดเจนนะครับความเคลื่อนไหวของมิดฟิลด์ตัวรุกนะครับอย่างเฟรเดริโกเครียซ่านะครับจริงๆแล้วนะครับแรมมองของลิเวอร์พูลเนี่ยนะครับทำงานอย่างหนักในการที่จะติดตามดิวของเครียซ่านะครับเดี๋ยวลองมาฟังดูฟอร์มการเล่นทีมชาตินะครับ8เต็ม10 8เต็ม10บทำไมเจอกเก็ตครอปถึงอยากได้เครียซ่า นะครับแล้วก็เรื่องราวของการลงทุนนะครับผมจะบอกว่าทำไมต้อง2นิวเรื่องราวของอันเดรทินเดนเดนะครับในเกมที่เจอกับลุยดิออสนะครับเขาทำอะไรหลายอย่างมากแล้วกเ็เรื่องราวของอินาซิโอนะครับอยู่ในหน้าหนึ่งในหนังสือพิมพ์นักกฤษนะครับกองหลังที่เล่นตำแหน่งเท้าซ้ายนะครับที่เล่นทางฝั่งซ้ายอะ่ะต้องใช้นะครับขออนุญาตเข้ารายการเลยนะครับเรามาดูรายละเอียดของข่าว สรุปข่าวสมโมสรลิเวอร์พูลกันในช่วงเย็นวันนี้กันนะครับข่าวที่1น,นะครับวันนี้ผมเริ่มต้นที่เรื่องราวของเควินเคลเฮอร์ก่อนนะครับวันนี้นะครับลิเวอร์พูลเนี่ยนะครับมีผู้รักษาประตูชาวไอริชนะครับที่ฝีมือยอดเยี่ยมอยู่อีกคนหนึ่งนะครับวันนี้เคลเฮอร์เองนะครับยังคงเป็น ตัวสำรองนะครับตัวสำรองในทีมลิเวอร์พูลนะครับแต่บทบาทเนี่ยในสื่อต่างประเทศนะครับบทความของชาวโจนส์นะครับเขาเขียนไว้ว่าเคลเลอร์ her, ถ้าจะเติบโตมากกว่านี้นะครับเขาจำเป็นที่จะต้องได้เล่นฟุตบอลที่สม่ำเสมอนะครับบทความนี้ผมเคยเล่านะไอ้คำว่าสม่ำเสมอนี่นะครับแต่ผู้ดำเนินรายการที่ชื่อว่าดารินเรนดอฟ นะครับเดนเดนรอฟเป็นรายการของ Virgin Media s p o r t นะครับในช่วงของการเบรกทีมชาติเขาได้ให้สัมภาษณ์กับไปสัมภาษณ์เคเลอร์ ur, ถึงเกี่ยวกับการเป็นมือ2นะครับทีนี้เนี่ยเคเลอร์ K L กล่าวว่าจริงๆแล้วนะครับการได้ซ้อมกับอาริซอนเนี่ยการได้ซ้อมกับผู้เล่นชุดใหญ่ของลิเวอร์พูลเนี่ยนะครับการกำหนดเส้นทางในชีวิตการเป็นประตูเนี่ยนะครับเรนดอฟ ผู้ดำเนินรายการนะถามเคเลอร์คุณต้องออกไปงงไหมครับคุณต้องไปหาสโมสรอ,อื่นที่ได้เล่นตัวจริงคุณต้องเป็นหมายเลขหนที่ใดที่1นึ่นะครับตัวของเจ้าตัวนะครับก็คือเคเลอร์ก็เลยตอบว่าจริงๆแล้วนะการได้เล่นให้กับลิเวอร์พูลเนี่ยนะครับสำหรับการพัฒนาอาชีพเส้นทางต่างๆเนี่ยนะครับความจริงแล้วนะ อลิซอนเนี่ยนะครับเขาเป็นมือหนึ่งยกเว้นบาดเจ็บแต่เขานะครับต้องการสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับการเป็นประตูมือหนึ่งนะครับวันนี้เคลเฮอร์ K L H, อายุ24ปีก็จริงอยู่นะแต่ต้องไต่ตองความก้าวหน้าซึ่งเคลเฮอร์ L H, เองนะครับก็กล่าวว่าจริงๆแล้วนะครับไม่มีทางเลยที่จะตัวเขาจะเป็นมือสองไปตลอดจริงๆแล้วเคลเฮอร์ K L H, นะครับดีพอที่จะเล่นให้กับทีมอื่น เขาก็รู้แต่อย่างไรก็ตามนะครับโจเกนคอปก็จะเก็บเคลเฮอร์ไว้คือพิธีกรเนี่ยนะครับผมไม่ได้เล่าทั้งหมดนะผมบอกไว้ก่อนคือเอาเฉพาะเมนไอเดียพิธีกรก็ถามนะครับว่าคือเขาถามอยู่แล้วละ่ะว่าเคลเฮอร์คุณเล่นได้อย่างยอดเยี่ยมอะไรหลายอย่างอะ่ะเคลเฮอร์เองเนี่ยนะครับก็ตอบนะครับแต่ผมจะสรุปว่าเคลเฮอร์เนี่ยยังคงเป็นประตูที่ดีพอที่จะเล่นในทีมพิม์นิกได้แน่นอน นะครับและที่สำคัญก็คือแต่การย้ายทีมในเดือนมกราคมอ่ะมันจะไม่เกิดขึ้นนะครับก็คือเจอเกนคอปจะยังคงให้เคเลอร์เนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของทีมต่อไปนะครับและท่านอย่าลืมนะโอกาสที่เคเลอร์นะครับจะได้เล่นในเกมยุโรปมันก็มีเหมือนกันนะครับมันก็มีเหมือนกันแต่ว่ามันคือโอกาสนะครับนั่นก็คือสิ่งที่พิธีกรเนี่ยนะครับได้สัมภาษณ์ว่าสิ่งที่ดีที่สุดสําหรับเคเลอร์คือ ออก,าก,การออกจากลิเวอร์พูลไงนะครับนั่นแหละครับการออกจากลิเวอร์พูลแต่คเคลเฮอร์ก็ตอบนะว่ามันจะเป็นไปไม่ได้ในเดือนมกราคมนะครับแต่เขาคงจะไม่ได้เป็นประตูมือ2ไปตลอดประมาณนี้นะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวต่อไปนะครับเป็นเรื่องราวของกอนคาโลอินาซิโอนะครับวันนี้นะครับบทความในหน้าหนึ่งในหนังสือพิมพ์อังกฤษนะครับในตลาดเดือนมกราคมเนี่ยนะครับ มีการพูดถึงนะว่าจริงๆแล้วการลงทุนในตำแหน่งกองหลังที่เล่นเท้าซ้ายลิเวอร์พูลจำเป็นต้องลงตลาดวันนี้นะครับแหล่งข่าวจากในสเปนนะครับอย่างเอลนะอย่างเอลนาซิอนาวนะครับแล้วก็ในสื่อต่างประเทศอื่นๆเราเห็นละว่าเรื่องราวของการฉีกสัญญาอินาซิโอนะครับ52.5ล้านปอนด ลิวอพูต้องลงทุนแต่อย่างไรก็ตามนะครับในสื่อต่างประเทศเขียนไว้ว่าลิวอพูเองนะครับต้องการหมายเลข6มากกว่าลิวอพูต้องการหมายเลข 6, 6ก็คืออันแรงไงซึ่งอันแรงเนี่ยผมแยกประเด็นไว้ละแต่ทีนี้การเริ่มบทบาทใหม่นะครับฟันได้กลับมาอยู่จุดสูงสุดอีกครั้งนะครับค o นาเต้น,นะครับก็จะเป็นพาร์ทเนอร์ที่แข็งแกร่งที่สุดนะครับ แต่อย่างไรก็ตามคุณต้องมีเซ็นเตอร์แบ็กระดับท็อปเพิ่มทีนี้ในรายงานอีกฉบับหนึ่งนะครับ p r i เ e g a t ดอทเขาเขียนนะครับเรื่องราวของลิเวอร์พูลไว้เหมือนกันนะว่าจริงๆแล้วนะครับแร่งข่าวในเอลนเซียนาวก็พูดไปแล้วนะว่าครอปเนี่ยจะต้องหาเซ็นเตอร์แบ็กที่เล่นเท้าซ้ายมาเพิ่มในเดือนมกราคมนี้เพื่อลุ้นแชมป์ เพราะว่าลิเวอร์พูลต้องมีกองหลังที่แข็งแกร่งก่อนแต่อย่างไรก็ตามนะครับในสื่ออย่างโอโจโก้นะก็บอกไปว่าจริงๆแล้วลิเวอร์พูลเนี่ยนะครับอาจจะยังไม่มีอำนาจต่อรองทางการเงินในระดับ52.5ล้านปอนด์ได้เพราะว่าเขาต้องซื้อผู้เล่นใหม่เลข6ก่อนแต่อย่างไรก็ตามนะครับถ้าพูดถึงกองหลังสักคนหนึ่งอะถ้าลงทุน ก็คงไม่พ้นอินาซิโอนี่แหละนะครับลิเวอร์พูลควรกลับมาลงทุนอินาซิโอพร้อมกับกองกลางหมายเลขหกอีกหนึ่งคนลิเวอร์พูลจึงจะลุ้นแชมป์อย่างเป็นทางการนะครับก็รอดูกันนะครับดีลของอินาซิโอเนี่ยมันเป็นดีลที่มีค่าฉีกสัญญาแต่เงื่อนไขของลิเวอร์พูลคือเมื่อลงทุนซื้ออันเดรสามสิบล้านปอนด์อีก52.5ล้านปอนด์ลิเวอร์พูลต้องเอาที่ไหน นี่แค่นั้นนะครับรอดูกันนะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวต่อไปนะครับเป็นเรื่องราวของอังเรทินเดนเดนะครับวันนี้นะครับบทความในหน้าหนึ่งในหนังสือพิมพ์อังกฤษนะครับมีหลายฉบับนะครับที่พูดถึงอังเรทินเดนเดนะครับแต่ผมมันจะมีอยู่3สกู๊ปผมจะเล่าทีละสกู๊ปลวกันเนาะคือสโมสรลิเวอร์พูลเนี่ยจะต้องจ่ายเงินอังเรทินเดนเด 30ล้านปอนด์นะครับเพราะว่าผมได้พูดในเรื่องราวของสัญญาข้อตกลงมาตลอดนะครับว่าลิเวพูตกลงกับฟินิเนเซอาฟูมิเนเซจ่าย30ล้านปอนด์ในเดือนมกราคมนะแล้วรายละเอียดส่วนตัวและสัญญาเนี่ยจบไปแล้วอันเดรทินเดนเดนะครับเป็นดิวที่เจอเกนคอปนะครับเป็นเต็งหนึ่งที่จะเซ็นสัญญากับนักเตะรายนี้นะครับเขาเป็นนักเตะที่เลี้ยงบอลจ่ายบอลแม่นยำ และคือบ็อกซ์ to บ็อกซ์ในเกมทีมชาติบราซิลเนี่ยนะครับเขาคือหมายเลข6แล้วที่สำคัญก็คือหมายเลข6คนนี้นะคือตัวแทนของคาเซเมโลทีมชาติบราซิลจบบทความที่1บทความที่2นะครับพูดถึงเกมที่อันเดรทินเดนเดเจอกับลุยดิอัสในเกมที่ทีมชาติโคลอมเบียชนะบราซิล2-1คือจริงๆนะครับในเกมนี้ได้ ได้เห็นชัดเจนนะครับเต็มตาว่าทินเดนเดเนี่ยนะครับลงแทนคาซิเมโลแต่อย่างไรก็ตามนะครับเราเห็นในเกมว่าลุยดิอาสเนี่ยวิ่งอาวาดทั้งเกมนะครับแล้วสปีดของลุยดิอาสนะครับน่ากลัวมากนะครับเราเห็นอันเดรทินเดนเดเนี่ยวิ่งตามนะครับวิ่งตามและที่สำคัญก็คือการเซฟของอาริซอนนะครับคือยิงกันจริงๆนะครับประมาณ8ครั้งอะอาริซอนเซฟซะ5นะครับเซฟซะ5 เซฟที่6ประมาณนะนะห้ 5, ครั้งสวยๆนะครับอันนั้นก็ยิงออกลูกหนึ่งประเด็นสําคัญคืออย่างนี้ครับในส่วนของลุยดิอยสเนี่ยนะครับอาริซอนเซฟได้5จาก8นะครับแต่เสีย2ลูกนะแต่ลูกที่เสียประตูเนี่ยมันก็มีจังหวะที่มันยากนะครับยากแต่ว่าต้องยอมรับว่าในเกมนี้ลุยดิอยสเนี่ยสุดยอดนะครับ แต่ในเกมนี้นะครับอันเดรทินเดนเดนะครับได้เล่นบทบาทแทนคาเซมิโลและที่สำคัญก็คือมันก็มีจังหวะหลายๆจังหวะนะครับที่อันเดรทินเดนเดนะครับที่จะตามลุยดีอาสและสิ่งที่อันเดรทำในเกมที่เจอกับโคลัมเบียเนี่ยชัดเจนว่าเขาคือหมายเลข6ที่ลิเวอร์พูลตามหาอยู่คือการวิ่งไล่ตัดเกมนะครับอีกอย่างหนึ่งนะครับเขาอันเดรการเซ็นสัญญากับอันเดรทินเดนเดเนี่ย มันจะทำให้ตำแหน่งของวัตเร์ลูเอนโดนะครับเป็นแบ็กอัพให้กับอันเดรด้วยนะครับแม็กลิสเตอร์เนี่ยนะครับก็จะต้องขยับเล่นสูงกว่าเดิมไม่แม็กลิสเตอร์เนี่ยผมทำประเด็นเวละเดี๋ยวจะเป็นประเด็นถัดไปแต่เอาง่ายๆนะอันเดรนะครับชนะในการโดนภาคพื้นดินเนี่ยจาก7ครั้งจ่ายบอล96%นในเกมที่แพ้โคลัมเบียเนี่ยจ่ายบอล96%แล้วก็อาเขาเรียกกันว่าไงนะ อัตาทอคือบราซิลแพ้คะแนนเฉลี่ยในการเล่นนะครับเต็ม10ได้7.3เป็นอันดับ2ของทีมชาติบราซิลนะครับอังเดรทินเดนเดถึงแม้ว่าจะเล่นในเกมที่แพ้ทีมชาติบราซิลอาโคลัมเบียนะแต่เขาก็เล่นนะครับได้7.3เต็ม10นะครับเป็นอันดับ2ของบราซิลนะก็สุดยอดนะครับสุดยอดแต่แต่คนที่เป็นแมนออฟเดอะแมตช์ก็คือลุยดิอาสนะครับก็ นี่นะครับความยอดเยี่ยมนะครับของอันเรตินเดนเดนะครับแล้วก็อีกช็อตหนึ่งอีกช็อตหนึ่งนะครับก็อย่างที่ผมบอกไปนั่นแหละนะครับคือคำถามมันมีการพูดถึงนะมันมีการพูดถึงใครนะอันเรตินเดนเดนะครับกับสโมสรอ,อื่นๆน,นะครับคือผมก็จะตอบว่าวันนี้นะอันเรตินเดนเดนะครับก็ยังคงเป็น ลิเวอร์พูลนะครับที่ถือไพ่เหนือกว่าทุกทีมนี่ก็คือการการชี้ชัดนะครับว่าเนี่ยทำไมลิเวอร์พูลต้องเซ็นสัญญากับอังเร่ทินเดนเดแจ้งให้ทราบประมาณนี้นะครับเรามาต่อกันที่เรื่องเราต่อไปนะครับเป็นเรื่องเราของลุยดีอัสนะครับก็คือจริงๆแล้วนะครับมันก็จะมีบทความเนี่ยที่เกี่ยวกับลูกชายอาคุณพ่อนะครับ คือคุณพ่อเนี่ยก็น้ําตาไหลเลยนะครับเราเห็นแล้วว่าความยอดเยี่ยมของลูกชายอ่ะนะครับคุณพ่อของลยดิอาสนะครับเขาให้สัมภาษณ์กับสื่อนะอันนี้เราทราบกันตั้งแต่เช้าละว่าจริงๆแล้วนะครับลูกชายของลยดิอารสลยดิอาสเนี่ยเป็นแฟนบาร์เซโลนานะครับเป็นแฟนบาร์เซโลนาคุณพ่อเขาเปิดเผยนะและจริงๆแล้วนะครับการได้มาอยู่กับลิเวอร์พูลเนี่ยนะครับกลายทำให้ลยดิอาสเนี่ยโดดเด่นและเติบโตนะครับ เป็นตัวจริงในพิมพ์เีรินัดนะครับยิงไป4ลูกและที่สําคัญก็คือจริงๆแล้วนะครับเขายิงในช่วงเบรกทีมชาติอีก2ลูกชนะบราซิลเนี่ยคุณพ่อนะครับซึ่งอยู่บนอศัศจรรย์น,นะครับหลังจากถูกปล่อยตัวโดนลักพาตัวไปอ่ะนะครับก็ออกมาพูดนะครับว่าความจริงคือตอนเนี้ยบาร์เซโลนาคือคือลูกชายเนี่ยเป็นแฟนตัวยงของบาร์เซโลนาแต่อนาคตเนี่ยนะครับเขาจะไปที่นั่น มันคือความฝันอันนี้คุณพ่อพูดพูดบอกไว้ก่อนนะแต่ว่าความจริงคือเขาไม่ได้ไปหรอกทีนี้คุณพ่อของลุยดิอาสก็เลยว่าผมต้องขอบคุณปอโตและขอบคุณลิเวอร์พูลนะครับสำหรับวิธีการทำให้หลุยดิอาสเนี่ยมาถึงจุดนี้ลุยส์พบว่าการเล่นฟุตบอลเนี่ยมันง่ายขึ้นเมื่อคุณทำงานอย่างหนักอุทิศตัวเองและมีระเบียบวินัยในการเล่นนะครับ คงไม่มีปัญหาครับสักวันหนึ่งนะครับถ้าเกิดลุยดิออสจะไปอยู่กับบาร์เซโลนานะครับนี่คือคำกล่าวของคุณพ่อนะครับก็เอามาเล่าสู่กันฟังนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วนะลิเวอร์พูลนะครับก็คงจะยังไม่ปล่อยลุยดิออสให้ใครหรอกนะครับเอาง่ายๆนะครับหมายเลขเจ็ดนะครับเป็นหมายเลขเจ็ดสำคัญของลิเวอร์พูลนะครับแล้วก็ลิเวอร์พูลเนี่ยนะครับก็ไม่ได้มีเหตุผลอะไรที่จะต้องไปขายลุยดิออสให้บาร์เซโลนานะครับเขามีปัญหากฎทางการเงินอยู่นะครับ แจ้งให้ทราบประมาณนี้นะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวต่อไปนะครับเป็นเรื่องราวของเฟรเดริโกเครียซานะครับวันนี้นะครับหน้าหนึ่งในหนังสือพิมพ์อังกฤษนะครับคือเอาตรงเลยเครียซานะครับเล่นได้8เต็ม10ในเกมกับทีมชาติอิตาลีนะครับ ทีนี้เนี่ยนะครับรายงานจากเกาโชมิคาโตเนี่ยเขาเขียนเรื่องราวของเฟรดิโกเครียซ่าไว้ว่าเครียซ่านะครับยิงเข้ากรอบ2ประตูเนี่ยนะครับมาคืออิตาลีเนี่ยชนะมาเซโดเนีย52นะครับ52เฟรดิโกเครียซ่านะครับคือหนึ่งในนักเตะที่น่าตื่นตาตื่นใจเมื่อคืนนี้และเขามีข่าวเชื่อมโยงกับลิเวอร์พูลมาระยะหนึ่งรวมถึงสโมสรนิวคาสเซิล และเป็นนักเตะที่เจอเกย์คอปโปรดปานมากๆนะครับวันนี้นะครับมีหลายสิ่งหลายอย่างนะครับที่น่าจับตามองก็คือเครซ่านะครับได้แสดงให้เห็นถึงความยอดเยี่ยมนะครับในความขยันของเขาเครซ่านะครับเล่นได้8เต็ม10นะครับและเขาเองนะครับเป็นนักเตะที่มีชีวิตชีวามากอีกอย่างหนึ่งนะครับการเล่นสมบูรณ์แบบการเล่นสมบูรณ์แบบนะครับในรูปแบบของอ่าเรียกกันว่าไงอ่ะ ในรูปแบบของจังหวะสวนกลับนะครับเขาทำได้ดีมากทาไม่ดีมากนะครับแล้วก็เห็นได้ว่านะครับครีซานะครับเป็นแรงบนันดาลใจทําให้อิตาลีชนะนะครับก็ตอนนี้นะถ้าวันหนึ่งลิเวอพูต้องหากองหน้าคนใหม่เนี่ยเฟรเดริโกครีซานะครับคือแรงพัฒนาต่อไปคือแรงพัฒนาที่ผักดันต่อไปอ่ะที่ลิเวอร์พูลเนี่ยควรจะเซ็นสัญญาก,กับเขานะครับ อย่างน้อยนะครับยูเวนตุสเองนะครับก็มีตัวรุกระดับเทพอยู่เคียซ่าเป็นของจริงประมาณนี้นะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวต่อไปนะครับเป็นเรื่องราวของลีรอยซันน่นะครับวันนี้เนี่ยเรื่องราวของลีรอยซันน่นะครับเขาออกมาให้สบัดกับสื่อคือเมื่อเช้าเนี่ยในผมได้มีโอกาสเล่านะในช่วงเย็นเนี่ยนะครับมันเป็นมันเป็นรายละเอียดที่เกี่ยวกับลิเวอร์พูลนะ อ่ะลองฟังดูนะครับเลโอลันนเน่นะครับได้เปิดใจนะครับว่าเขาเนี่ยจะชะลอการต่อสัญญาฉบับใหม่กับาบยูวินิกแต่อย่างไรก็ตามนะครับาเยมินิกจะเป็นสโมสรแรกเสมอถ้าเขาจะพูดอะไรเครซ่ากล่าวท่านฟังชัดชัดนะเครซ่าเปิดเผยว่าเขาจะชะลอการต่อสัญญากับาบยูวินิกวันนี้47ประตูจาก151เกมแชมป์บูเลซิก้า3สมัยติด เป็นนักเตะคนสำคัญของโทมัสซูเคิลวันนี้นะครับในเรื่องของความอิ่มตัวเนี่ยมันเกิดขึ้นและสัญญาที่มันเหลือ18เดือนเคลซ่ามีโอกาสไปเล่นให้กับเรอยวพูครับอย่างไรก็ตามนะครับเขาได้บอกกับสื่อเมื่อเชา้านี้ผมไม่ได้ให้ความคิดอะไรกับทีมอื่นผมจะคุยเรื่องสัญญากับาบยูมินิกเป็นทีมแรกอยู่แล้วซึ่งจะจัดการอย่างอื่นเอง ผมมีความรับผิดชอบมากขึ้นทั้งในและนอกสนามรับผิดชอบในบทของที่ผมเล่นอยู่ในเจอแมนรู้ในเจอแมนเนี่ยก็คืออดีตนะครับเขารู้จักฟอร์มการเล่นของผมและผมก็เตรียมตัวสำหรับการเล่นในเกมทีมชาติแน่นอนวันนี้นะผมเนี่ยนะครับอยากสัมผัสมันยูฟาแชมเปี้ยลีกที่อิสตันบูลนั่นแหละครับคืออยากจะไปอยู่อย่างนั้นนะครับ และที่สำคัญก็คือลิเวอร์พูลเนี่ยนะครับเป็นตัวเลือกอันดับต้นๆถ้าโมซาล l าต้องลาแอนฟิลด์จริงๆนะครับอย่างไรก็ตามนะครับในสื่อต่างประเทศเขาก็ยังมองว่าซันนี่ชะลอการต่อสัญญาเนี่ยเป็นการบอกบยุมนิกขั้นต้นแล้วนะครับแล้วก็มีโอกาสที่เขาจะไปเล่นให้กับลิเวอร์พูลและเรอัลมาดริดเหมือนกันนะครับก็ต้องรอดูการเปลี่ยนแปลงต่อไปนะครับแมนเชสเตอร์ซิตี้เนี่ยนะครับเขาคงไม่กลับไปละนะครับ รอดูกันนะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวต่อไปนะครับเป็นอ่าเรื่องราวของเดี๋ยวนะครับแป๊บนึงนะมันเป็นเรื่องราวของมาคัสแลดฟอร์ดประทะกับเทรนนะครับแต่ว่ามันก็ไม่ได้มีอะไรนะมันก็ไม่ได้เกี่ยวกับลิเวอร์พูลนะครับเอาเป็นเรื่องของเทรนดีกว่านะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของเทรนอนเลกซานเดอร์โนนะครับเป็นคือเมื่อคืนเนี้ยไฮไลไท์ในข่าวมันก็เป็นจังหวะประทับกับฟอร์ดนะครับ คือเทรนด์หลังจากครอสนะครับให้กับแรดฟอร์ดเนี่ยสุดท้ายเทรนด์ก็วิ่งเข้ามาเติมนะครับแบบเต็มสปีดนะครับและจังหวะนั้นน่ไปชนกับแรดฟอร์ดไงทีนี้ในสื่อตามให้เขาบอกว่าในเกมที่ทีทมชาติอังกฤษนะครับชนะมอนตาได้สองศูนย์เนี่ยการใช้เทรนด์ในบทบาทใหม่นะครับสำหรับการคุมจังหวะเกมนะครับคือเกลเิสเซอเกตนะครับใช้เทรนด์คุมจังหวะเกมนะครับแล้วเราก็เห็นได้ชัดว่า ก,ก็ทำได้ดีระดับหนึ่งนะครับแต่ว่าเทรนเนี่ยนะครับยังจะต้องปรับจูนอยู่นะคือไม่ใช่ว่าเทรนเนี่ยเทพไปเลยนะเทรนยังคงต้องปรับจูนนะครับการเล่นระดับนี้นะครับแล้วก็คือในเกมนี้ทีมชาติอังกฤษไม่เสียประตูก็ก,ก,ก็ดีอยู่แล้วนะแต่คะแนนการเล่นของผู้เล่นทีมชาติอังกฤษลองฟังดูนะครับคือในเดอะไทม์นะครับในเดอะสแตนดาร์ดขออภัยนะเขาบอกว่าพิกฟอร์ดเนี่ยนะครับเขา เล่นได้6เต็ม10คิรันทิเปียก็6เต็ม10แม็กควายเกฮีฟิคาโยโทมโมรี่6เต็ม10หมดเลยนี่คือในแผงประตูและกองหลังในขณะที่กองกลางนะครับเฮนโดนะครับเล่นได้5เต็ม10นะครับเฮนโดก็เป็นอดีนตนักเตะลิเวอร์พูลนั่นแหละนะครับเล่นได้5เต็ม10คอนเนอร์กาลาเกอร์นะครับ6เต็ม10ส่วนเทนดเลสเดอร์โนนะครับได้บอลมากกว่าคนอื่นนะครับเล่นได้7เต็ม10มีความแม่นยำคือเป็นผู้เล่น ในการจ่ายบอลที่ไม่เหมือนกับคนใดเลยนะครับแล้วเขานะมีชีวิตชีวาในการเล่นมากเหมือนฟิลโฟเดนนะครับฟิลโฟเดนนี่ทักษะที่น่าทึ่งมากนะครับคืออัจฉริยะการวิ่งไปของฟิลโฟเดนเนี่ยเหมือนอัจฉริยะเล่นบอลเอาตรงๆนะสื่อเขียนอย่างนี้เลยเล่นได้เจ็ดเต็ม10นะครับในขณะที่แฮร์รี่เคนเนี่ยนะครับก็มีจังหวะจังหวะที่เป็นของตัวเองนะครับแล้วก็ยิงให้ทีมชาติอังกฤษนำได้เจ็ดเต็ม10นะเคนะนะครับส่วน มาร์คคัตแลนฟอร์ดนะครับเล่นได้6เต็ม10นะครับแล้วก็ต้องถูกเปลี่ยนตัวออกไปนะครับเนื่องจากอาการบาดเจ็บนะครับส่วนตัวสำรองนะครับไคลวอลเกอร์นะครับมาแทนคอนเนอร์การ์ลเกอร์นะครับหเต็ม10นะครับบุคโยซาก้า6เต็ม10นะครับมาแทนโทโมรีแล้วก็ดิแคร์ไรส์ครับมาแทนแฮนโดนะครับเล่นอันนี้ประเมินไม่ได้แต่ก็ส่วนโคพาเมอร์มาแทนแรดฟอร์ดนะครับเล่นได้หเต็ม10นะครับก็ถือว่าเกมนี้มีชีวิตชีวา ส่วนนักเตะที่ไม่ได้ลงสนามเนี่ยก็จะมีจอห์นสโตนแลมสเดลแล้วก็ลูอิสนะครับคอนซากิลิสวัตกินโบเวนแล้วก็ฟิลิปนะครับก็อันนี้คือนักเตะที่ไม่ได้เล่นสรุปนะครับเทนเล่นได้7เต็ม10มากที่สุดและเด่นที่สุดเหมือนกับโฟเดนและเคนประมาณนี้นะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของจอห์นสโตนกันนะครับ จอห์นสโตนไม่ได้เล่นในเกมทีมชาติอังกฤษเมื่อคืนแต่ในสื่อต่างประเทศนะครับก็เจาะข่าวนะเขาบอกว่าแมนเชสเตอร์ซิตี้เนี่ยตอนนี้นะเจอข่าวร้ายนะครับตั้งแต่ฮารันเจ็บเนี่ยความฟิตของจอห์นสโตนนะครับก็ยังไม่สามารถที่จะการันตีได้นะครับมาเลยเกมนึงไงแต่ทีนี้แมนซิตี้นะครับตอนนี้เจอปัญหาคือผู้เล่นหลักถึง6คนเนี่ยอาจจะต้องเช็คความฟิตนะครับ ทีนี้จอห์นสโตนนะครับในเกมกับทีมชาติอังกฤษเมื่อคืนนี้ไม่ได้ลงสนามเนื่นองจากอาการบาดเจ็บกล้ามเนื้อครับจอห์นสโตนเป็นกองหลังสารพัดประโยชน์นะครับและสามารถเล่นใน,ในบทบาทวิดฟิลด์ได้เป๊ปกาดิโอลานะครับก็จริงๆแล้วเนี่ยช่วงหลังเบคทีมชาติเนี่ยเขาออกมาให้สัมภาษณ์เลยนะเป๊ปยอมรับเลยว่าผมไม่รู้ผมไม่รู้คืออย่างจากนี้หมอเนี่ยนะครับหมอของแมนซิตี้เนี่ยได้บอกอะไรเป๊ปไป เขารู้อยู่แล้วร่างกายของจอห์นสโตนน่ะกรอบแต่เขาจะฟิตอีกครั้งตอนนี้นาะธานอาเก้นะครับเป็นอีกหนึ่งกองหลังนะครับที่อาจจะไม่ได้เล่นนะครับเพราะว่าเจ็บล่าสุดเนี่ยไม่สามารถระบุรายละเอียดได้นะครับกล้ามเนื้อเบรกทีมชาติส่วนใหญ่คือเล่นหนักเกินจอห์นสโตนเป็นอย่างนั้นส่วนคิวเนเดบรอยเนี่ยนะครับก็น่าจะทั้งฤดูกาลนะครับโอ้โหน่าเสียดายมากเลย แล้วก็ตอนนี้นะแมนซิตี้เนี่ยนะครับเอเดสันก็เจ็บนะครับก็ลองดูกันต่อไปนะครับเพราะว่าเจ็บก็ต้องพักนะครับจอโซนเสี่ยงนะครับเพราะเจ็บกล้ามเนื้อประมาณนี้นะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวต่อไปนะครับเป็นเรื่องราวของคีเตนเอปเป้นะครับอันนี้เราก็ต้องฟังหูไว้หูนะเพราะว่าการฟังข้อมูลเนี่ยนะครับเราต้องพิจารณาดีๆวันนี้ไอที่ผมจะอัปเดตเนี่ย ก็คือเรื่องของการจ่ายค่าจ้างวันนี้นะครับบทความของ Firegrade แล้วก็แหล่งข่าวจาก a s เป็นสื่อนะครับเขาเขียนไว้ว่าลิเวอร์พูลเนี่ยนะครับได้ยื่นข้อสเสนอให้กับเอมปาเป้ e นะครับแต่ว่ามันจะเป็นเงินค่าจ้างตอนนี้ถามว่าลิเวอร์พูลเอาเงินไหนมาจ้างนั่นแหละน่าสนใจมากเลย ลองฟังแรล่งข่าวจากอาร์ชดูนะครับแล้วก็พิจารณาไปเรื่อยๆนะพรานมันเป็นหนังสือพิมพ์ในสเปนนะครับแต่ว่าคือตอนนี้มัลลิตเนี่ยกำลังมองไปที่เอลลิงฮารันเนี่ยเขากำลังมองไปที่เอลลิงฮารันนะครับแมนซิตี้รู้อยู่แล้วนะครับแล้วโอกาสมันเปิดกว้างแต่ทีนี้เอปเป้เนี่ยนะครับคือกองหน้าที่เก่งที่สุดในวงการฟุตบอลในวันนี้เก่งสุดละ227ประตู99แอซิสจาก275เกม โอ้โห275เกมยิง227ลูกอะ่ะ99 a s สซิสอะ่ะเขาให้ได้รับฉายาว่าเอเรียนเอเรียนนะครับได้รับการยกย่องมากๆเลยเรื่องสีตินะครับกองหน้านะครับจุดอ่อนมีแค่เรื่องของการล้ำหน้านั่นแหละคือปัญหาของกองหน้าใครมันจะไปรู้ว่าตำแหน่งที่ยืนว่ามันล้ำหน้าบางจังหวะนะแต่ข้อมูลจาก f b i บเนี่ยบอกเลยครับเอมบัปเป้คือกองหน้าที่เก่งที่สุดในโลก นะครับเก่งที่สุดในโลกนะทีนี้ลิเวอร์พูลจะจ่ายคือจะจ่ายเงินยังไงในสื่อต่างประเทศเขาบอกว่าถ้าลิเวอร์พูลนี่นะครับจะจ่ายเงินให้กับเอ็มัปเป้ e จริงๆนะอาจจะต้องจ่ายถึงสัปดาห์ละ12ล้านปอนด์ต่อสัปดาห์12ล้านปอนด์ต่อสัปดาห์เนี่ยนะครับเป็นค่าจ้างที่แพงมากนะครับแพงมากเลยและที่สำคัญก็คือเอาตรงๆนะครับ ลิวพูลจะหาเงินจนํานวนนี้จากไหนนะครับลองลองมองแล้วนะเอาไว้ง่ายนะครับเอ็มปาเป้ตอนนี้นะครับเอาใหม่นะผมอ่านตัวเลขผิดนะ1.2ล้านปอนต์ต่อสัปดาห์นี่คือตัวเลขที่รับอยู่กับปารีสถ้าลิวพูลต้องจ่ายตัวเลขอย่างนั้นนะครับไม่น่าจะเป็นไปได้อันนี้คือตัวเลขที่น่าไม่น่าจะเป็นไปได้นะ1.2ล้านปอนต์ต่อสัปดาห์ไม่ใช่12ล้านปอนด์ต่อสัปดาห์นะครับ จะมีที่เดียวแค่นั้นแหละที่จ่าย12ล้านปอนด์ต่อสัปดาห์ได้ก็คือซาอุนะครับวันนี้เอ็มปเป้ P P e ได้1.2ล้านปอนด์ต่อสัปดาห์กับปารีสต์แแมงนะครับปัญหาของลิเวอร์พูลเนี่ยนะครับคือไม่สามารถจ่ายเงินจํานวนนั้นได้แล้วลิเวอร์พูลจะได้เอ็มปเป้ P e ได้อย่างไรนั่นคือเงื่อนไขต่อไปที่สโมสรเนี่ยนะครับจะต้องเปิดการพิจารณาคุยกับเอ็มปเป้ P e, นะครับก็จริงๆแล้วนะครับลิเวอร์พูลเองนะครับ ลิเวอร์พูลเองนะครับก็จะมีกระบวนการคุยกับเอ็มเปอเป้อยู่แล้วนะครับซึ่งซึ่งจริงๆนะครับลิเวอร์พูลคงจะไม่ทำลายเพดานเงินเพดานการจ่ายเงินสูงถึงขนาดนี้นะครับเอาตรงๆเลยนะผมเองนะก็ไม่คิดว่าเอ็มเปเป้เนี่ยจะได้มัง่ายๆนะครับไม่ใช่หมาอควาาว่าลิเวอร์พูลจะไม่ได้เอ็มเปเป้นะแต่ไม่ได้มาง่ายๆเพราะเราจ่ายเงินเขาไม่ไหวไงประมาณนี้นะครับลองติดตามมันต่อไปนะวันนี้พูดถึงสัปดาห์ละ1นล้านปอนด์ ที่ปลาลิจ่ายมันจ่ายไม่ได้ประมาณนี้นะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวต่อไปนะครับวันนี้นะครับเรื่องราโหหลากหลายนะครับคราวนี้มาฟังเรื่องราวของนักเตะคนหนึ่งนะครับที่เป็นเยาวชนของลิเวอร์พูลนะครับเคโราอาเขาเรียกว่าะไรนะเคโรฟิเกโร เคโรฟิกเกโรอาคือใครเป็นดาวลุ่งวัย17ปีของลิเวอร์พูลนะครับเป็นเกิดในฮอนดูัสนะครับแล้วก็เป็นนักเตะทีมชาติสหรัฐอเมริการุ่นอยู่17ปีนะครับนักเตะคนนี้นะครับชื่อว่าเคโรฟิกเกโรอานะครับทีนี้ เด็กคนนี้นะครับเล่นฟุตบอลโลกรุ่นยูสิปีให้กับทีมชาติสหรัฐอเมริกาเนี่ยสุดยอดมากใช้คําว่าสุดยอดมากลิเวอร์พูลนะครับกับเด็กคนนี้นะเคโรลเนี่ยผมเรียกว่าเคโรลแล้วกันเนาะฟิเกโรอาเนี่ยนะครับเป็นกองหน้าดาวรุ่งของลิเวอร์พูลที่ได้คือวันสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยเล่นให้กับทีมชาติสหรัฐอเมริการุ่นยูสิปีได้อย่างน่าทึ่งมากนะครับแล้ววันนี้นะทีมชาติสหรัฐอเมริกานะครับเข้าสู่รอบ16ทีมสุดท้ายแล้วนะครับ เขาแข่งขันอาที่อินโดนีเซียป่ะนี่นะครับแล้วแล้วแล้ว,ลวเดี๋ยวทีมชาติอเมริกาจะเจอกับฝรั่งเศสนะครับเดี๋ยวค่อยมาติดตามผลงานแล้วกันผมไม่แน่ใจว่าแข่งกี่โมงนะแต่วันนี้ในบทความเขาเขียนไว้ว่าถ้าลิเวอร์พูลเนี่ยนะครับยังคงเก็บนักเตะคนนี้ไว้นะเคโรลเนี่ยไว้17ปีนะลิเวอร์พูลจะมียอดกองหน้าที่มีพรสวรรค์ที่แตกต่างออกไป โค้ดทุกคนเนี่ยนะครับที่มองเคเราเก่งมากนะครับเก่งมากเขาเล่นให้กับลิเวูตั้งแต่รุ่นยูสิบปีแล้วและที่สำคัญก็คือวันนี้นะครับฟีเราเนี่ยนะครับเล่นกองหน้าได้เก่งเสมอนะครับและสิ่งที่โดดเด่นนะครับก็คือการโจมตีนะครับการโจมตีนักเตะคนนี้มีอนาคตที่สดใสเหลือเกินการแข่งขัน1ต่อหนึะครับการดวลหนึต่อหนึ่ง นักเตะคนนี้เก่งกาจมากนะครับเราก็ไม่ได้เห็นเนาะว่าเขาจะเก่งขนาดไหนอ่ะนะครับได้บทความที่เขียนเนี่ยนะครับเขียนไว้ว่าในรุ่นยูสิบเปีอะ่ะแคเรานี่คือสุดยอดคนหนึ่งเลยนะครับเป็นเป็นนักเตะประเภทที่ต้องผลักดันให้สู่ชุดใหญ่นะครับสิ่งที่ลิวพูจะต้องเติมเต็มให้กับเด็กก็คือทุกอย่างที่เกี่ยวกับความคิดทัศนคติทางฟุตบอลที่เป็น DNA ของลิวพูนั่นแหละ คือสิ่งที่เติมเติมเติมเต็มให้เครรลนะครับก็ทั้งโค้ชทีมชาติสหรัฐอเมริการุ่นยูสิบเจ็ดปีอ่ะนะครับก็ยอมรับเลยว่าเขาเก่งจริงๆ,ๆนะครับประมาณนี้นะครับสำหรับนักเตะที่ชื่อว่าเครอะไรนะเคโลเฟอร์กูอ่านว่าอะไรนะชื่อนี่อ่านยากจริงเลยภาษาอังกฤษเนี่ยเคโลฟิเเกโรอานะครับประมาณนี้นะครับ เรามาต่อกันที่เรื่องราวของเจเรลคอนซานะครับเจเรลคอนซานี่ก็อย่างที่ผมบอกไปนั่นแหละนะครับเป็นนักฟุตบอลชาวกรีฑนะครับวันนี้เขาเล่นตำแหน่งเซนเตอร์แบ็กนะครับแล้วก็ได้ตอนนี้นะอายุ20ปีเนี่ยนะครับการติดทีมชาติอังกฤษเนี่ยนะครับมันอาจจะไม่ไกลละสําหรับเจเรลคอนซานะคือวันนี้นะครับในสื่อต่างประเทศเนี่ยเขาบอกว่าเจอเกนคอปเนี่ยนะครับมีส่วนสําคัญในการให้ดาวรุ่งเนี่ยนะครับได้มีโอกาสหมุนเวียน ในการได้เล่นเกมยุโรปและเราก็เห็นแล้วนะครับว่าเจอเรลคอนซาในฤด,ดูกาลนี้นะครับพัฒนาแบบก้าวกระโดดมากๆสิ่งสําคัญที่สุดก็คือโอกาสเจะเรลคอนซาเนี่ยครับสร้างโอกาสมากมายในในส่วนของฟุตบอลเนี่ยนะครับและที่สําคัญก็คือเราเห็นได้ชัดนะครับว่าเจะเรลคอนซานั้นยอดเยี่ยมแต่อย่างไรก็ตามนะครับในสื่อตามได้เขาก็บอกไปว่า คือลิเวอร์พูลเนี่ยจะต้องระวังกับการพัฒนาของเจเรลคอนซาด้วยความหมายจลเจเรลคอนซาเนี่ยนะครับมีประโยชน์กับการเล่นฟุตบอลของลิเวอร์พูลแต่ก็ดูเหมือนว่าจลเจเรลคอนซานะครับจะกลายเป็นหนึ่งในดาวรุ่งที่ดีสุดในโลกก็ได้ดาวเตะคนนี้นะครับแข็งแกร่งนะครับและที่สำคัญก็คือมีความรวดเร็วและการเล่นให้กับทีมชุดใหญ่ของลิเวอร์พูลในฤดูกาลนี้นะเขาอาจจะมีโอกาสติดทีมชาติอังกฤษชุดใหญ่นะครับ ผมไม่แน่ใจว่าติดไปหรือยังนะผมไม่ได้ตามรายละเอียดมากสําหรับคอนซาแต่เหมือนจะเห็นชื่อแป๊บๆนะครับแป๊บๆบเลยแหละนะครับว่าเหมือนจะเป็นไม่ได้ลงสนามเลยอสักอย่างนะแต่จําไม่ได้ว่ารุ่นไหนทีเนี้ยในสื่อนะครับในสื่อเจ k e r กย์คอได้สัมภาษณ์ล่าสุดอาฟังผมขอพูดแบบนี้นะคุณภาพศักยภาพพรสวรรค์นักเตะอย่างเซฟานบเจติกแสดงให้เห็นแล้ว คอนซาก็เช่นกันคอนซามีร่างกายที่แตกต่างออกไปและที่สำคัญก็คือบางอย่างมันจะเร็วไปหน่อยแต่เขาทำได้ดีนะครับทำได้ดีคือความหมายที่เขาเตือนก็คือการให้คอนซาเล่นเกมที่มากเกินไปมันจะทำให้เด็กเก็บนะครับเหมือนสเตฟานบาจิติกที่เจ็บอยู่ไงนั่นแหละครับประมาณนี้นะครับ เรามาต่อกันที่เรื่องราวต่อไปนะครับเป็นเรื่องราวของอลิซิสแม็กอลิสเตอร์นะครับคือคือผมก็เชื่อว่าเจคเกนคอปรู้เรื่องนี้ดีกว่าทุกคนเลยแหละวันนี้เรเฮตันนะครับเรฮับตันเรฮับตันเป็นตำนานของลิเวอร์พูลนะเขาออกไปสัมภาษณ์กับสื่อนะครับผมเชื่อว่าเจคเกนคอปก็รู้แหละนะครับสัมภาษณ์วันนี้เองเขาบอกว่าเรฮับตันนะครับเขาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยการปรับปรุงแผงมิดฟิลด์ของลิเวอร์พูลอะถูกทางแต่ ถ้าลิวพูลจะมีชีวิตชีวาในการโจมตีเขาจะต้องให้แม็กอลิสเตอร์นะครับไปเล่นในตำแหน่งที่สูงกว่านี้ความหมายก็คือไม่ได้รับลึกอย่างเงี้ยเพราะว่าการที่แม็กอลิสเตอร์เล่นรับลึกนะครับทำได้ดีละแต่เขามิติพิเศษในการโจ,จมตีเชิงกลยุทธ์ตัวของเลฮับตันบอกว่าตอนนี้โซบอตไลกับแม็กอลิสเตอร์เนี่ยสมบูรณ์แบบสำหรับระบบของเจอเกนคอปลาปลื่น แม็กคือ2คนนี้เล่นด้วยกันนะแต่อย่ารับลึกนะอย่าเอาโซวัตไลน์มาเล่นรับลึกหรือแมกนิสเตอร์มาเล่นรับลึกเพราะว่า2คนนี้เหมาะกับการโจมตีที่ไม่เหมือนใครมันเป็นมิติที่พิเศษแตกต่างออกไปทีนี้เรย์ฮัตตันก็เลยบอกว่าคือเขาคุยในยใน BBC อะเกี่ยวกับแมกนิสเตอร์นะครับใน BBC เขาสัมภาษณ์ไปะนะแล้วก็ที่สำคัญก็คือเขาก็เลยบอกว่า Uh, ถ้าแมคก้าเนี่ยนะครับเล่นในตำแหน่งที่ไม่ใช่รับลึกหรือเล่นตำแหน่งที่สูงผมรู้ทันทีเลยว่าวิสัยทัศน์ของแมคก้ายอดเยี M, Mac ่ยมแมคลิสเตอร์นะแมคก้ายอดเยี่ยมและที่สำคัญก็คือผนวกกับการเล่นคู่กับโซวัตไลระบบมันลงตัวแต่วาตารุเอนโดจะต้องดูแลในตำแหน่งรับลึกนั้นหรือไม่ก็จะต้องเป็นคนอื่นนะครับ นี่แหละครับเหตุผลที่ต้องต้องเซ็นสัญญากับอังเรมานะครับก็เป็นบทความที่อา,อารันฮับตันชื่ออะไรนะเรฮับตันนะครับเรฮับตันพูดในรายการ BBC s p o r t ในบทสัมภาษณ์นะครับแจ้งให้ทราบประมาณนี้นะครับมันก็จริงนอะครบรู้อยู่นะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวต่อไปนะครับเป็น,นเรื่องราวของเวอร์จิลฟันได้นะครับก็ น่าสนใจนะผมเองเนี่ยก็รู้สึกว่าฟันไดนะครับใครก็เริ่มแซงเขาไม่ได้ละคือวันนี้สิ่งที่ต้องเรียนรู้ตลอด24ชั่วโมงนะนะฮะคราวน,นี้เป็นบทความของเจอเรลคอนซานะเขาเป็นกองหลังชาวกรีฑนะครับแล้วการติดทีมชาติกรีฑชุดใหญ่เนี่ยมันจะมาแน่ถ้าเล่นกับฟันไดตลอดนะครับคือเจอเรลคอนซานะครับได้บอกนะครับว่าการความรู้สึกที่ได้เล่นกับฟันไดเนี่ยนะครับผมจะพยายามเล่าและถ่ายทอดนะเจอร์เรนคอนซา เซนเตอร์แบ็กของลิเวอร์พูลนะครับได้ไขความกระจ่างนะว่าบทเรียนอันล้ำค่ากับการได้เล่นกับกองหลังที่ดีที่สุดในโลกอย่างฟันไดในวันนี้นะด้วยวัย20ปีเนี่ยนะครับคอนซาเนี่ยนะครับเล่นชุดใหญ่ลิเวอร์พูลไป9นัดนะครับแล้วก็ที่สำคัญก็คือคอนซาบอกว่าในการเล่นให้กับทีมชาติกฤรุ่นยู21ปีนะครับผมเปิดใจเลยว่าจริงๆแล้วเนี่ยการป้องกันรับลึกเนี่ยสำคัญมากศิละปะในการเล่นตำแหน่งเซนเตอร์แบ็ก คุณเรียนรู้จากวอร์จิลและเขายอมรับเลยว่าการรับลึกนะครับกับนักเตะระดับโลกอย่างฟันไดคือแจ็คพอตผมไม่เคยลืมนะกับความทะยทยานในการเล่นกับฟันไดฟันได้ทำทุกอย่างให้มันดูง่ายท่านเข้าใจไหมฟันได้ทำทุกอย่างให้ดูง่ายคอนซากล่าวด้วยนะครับและที่สำคัญก็คือเมื่อผมอยู่ข้างๆผมเรียนรู้กับเขาทุกวัน24ชั่วโมงไม่ได้นอนด้วยกันนะ แต่เขาบอกเลยครับว่าวันนี้นะครับฟันไดรู้ว่าจะเร็วกำลังเรียนรู้จากเขาและผมก็เข้าใจอย่างลึกซึ้งและถ่องแท้ว่าการที่เวอร์จิลอยู่ในระดับท็อปและไม่มีใครเลี้ยงบอลผ่านเขาได้เลยนั่นแหะครับเป็นข่าวดีที่ทุกคนเนี่ยจะต้องเจอความท้าทายแต่กับทันทีมของเราก็คือจริงๆแล้วพูดถึงฟันได้นะบอกเลยว่าคอนซาเองนะครับก็คือฟันไดก็พูดกับในเสือ เขาก็เล่นได้ไม่มีทิฏฐิเหมือนกันนักเตะรุ่นเยาว์ต้องบ่มเพาะพรสวรรค์ฟันได้เก่าวนะครับอันนี้ก็คือกก่าวมาและเก่าวกลับนะครับก็สรุปแล้วนะครับคอนซาเองนะครับการที่จะได้พรสวรรค์อย่างทองแท้ต้องเรียนรู้จากนักเตะระดับโลกทุกวันนะครับก็ประมาณนี้นะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของโมซารากันนะครับอันนี้เนี่ยโหผมฟังแล้วก็ยังคงเป็นอะไรที่น่าห่วงไหม ผมว่าทุกอย่างอยู่ที่โมนะบทความของอ the c o p time นะครับเขาเขียนว่าอะไรเขาเขียนว่าวันนี้นะครับโมเมนซาล่าเนี่ยเขาเนี่ยยังไงก็ต้องมีโอกาสในการไปเล่นในซาอุดีโารีกเพราะอะไรเพราะไมเคิลเอลนาโดนะครับผู้ในการฟุตบอลของซาอุดีโปรีกคนที่ใหญ่ที่สุดเนี่ยเขาเขาไขความกระจ่างไปละ ว่าเขาไม่เลี่ยงหรอกในการดึงโมมาแต่การเล่นฟุตบอลระดับสูงของโมอะ่ะจะต้องจะต้องมีต่อไปความหมายก็คือซาอุดีโปรลีกต้องการนักเตะที่เล่นฟุตบอลระดับสูงมาเล่นในลีกของเขาคือโมก็เล่นในระดับลีกที่สูงอยู่แล้วแต่อย่างไรก็ตามนะครับซาอุดีโปรลีกไม่เคยเปลี่ยนแปลงจุดหมายนั่นก็หมายความว่าโมเนี่ยสักวันหนึ่งเนี่ยต้องมาตะวันออกกลางอยู่แล้วและเราจะไม่ปรับปรุงข้อเสนออะไรเพิ่มเติม แต่เรากําลังเตรียมตัวเพื่อเพิ่มเติมในระดับสูงสุดคือคือในสื่อต่างประเทศเนะี่ยท่านก็ต้องชั่งอ้ำหนักนะว่าโมลับปากเขาละว่าเขาไปเล่นแน่นั่นก็หมายความว่าพูดง่ายๆนะลิเวอร์พูลนะครับก็รู้ว่าโมเนี่ยจะต้องมีค่าตัวเกิน200ล้านปอนด์ถ้าเขาจะย้ายแต่มันก็เหมือนกับทำไมโมต้อง200ล้านปอนด์เพราะโมเป็นนักเตะที่ดีที่สุดของลิเวอร์พูลไง 150ล้านปอนด์คงไม่พอหรอกแต่โมจะต้องมีค่าตัวเกิน200ล้านปอนด์ซึ่งมันจะทำให้โมเนี่ยสามารถย้ายทีมได้แบบแบบดีที่สุดเรียกกันว่าความเชี่ยานในการรักษาโมแล้วเขาก็ต้องมีความเชี่ยานในการซื้อโมด้วยเช่นกรรันนะครับและและการที่ลิวปูปฏิเสธข้อเสนอนะครับ150ล้านปอนด์และเก็บโมไว้ต่อนี่แหละครับเหตุผลลิวูต้องการความสำเร็จนะครับ โมเนี่ยนะครับไม่ได้มีไว้ขายถ้าซื้อเนี่ยก็ต้องซื้อมากกว่า200ล้านปอนด์นี่คือสิ่งที่เขียนไว้ประมาณนี้นะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของไทเลอร์มอร์ตันนะครับไทเลอร์มอร์ตันวันนี้เนี่ยยืมตัวอยู่กับเฮาส์ซิตี้นะคือไทเลอร์มอร์ตันเนี่ยนะครับได้ออกมาให้สัมภาษณ์ถึงการเล่นฟุตบอลแบบยืมตัวนะเขาติดทีมชาติอังกฤษรุ่นยูย่สิบปีก็จริงอยู่นะครับแต่ไทเลอร์มอร์ตันได้กล่าวว่า คือจริงๆแล้วเนี่ยเขารู้อยู่แล้วว่าสักวันหนึ่งเนี่ยนะครับเขาก็ต้องเล่นในแอนฟิลด์เหมือนกันไทเลอร์มอรตันให้สัมภาษณ์กับ h ฮาสไรท์เฮาสไรท์ก็คือเป็นของสโมสรเฮาอะ่ะความสำเร็จเกิดจากแรงสนับสนุนและความเชื่อมัน่นและโค้ชของ h ฮา c ิตี้นะครับก็สนับสนุนให้ไทเลอร์มอรตัน่ะเล่นฟุตบอลและก็ไม่มีอะไรดีไปกว่าการที่มีผู้จัดจาก,การทีมที่ชื่นชมการเล่นของคุณนั่นแหละผมถึงบอกไงว่านักฟุตบอลเนี่ย ถ้าคุณจะย,าย้ายทีมนะคุณต้องดูผู้จัดการทีมว่าเขาต้องการคุณไหมและที่สําคัญก็คือการมาเฮาส์ซิตี้เพราะผู้จัดการทีมต้องการผมไงไทเลอร์มอตันนะครับเป็นกองกลางตัวรับนะครับที่ยอดเยี่ยมนะครับกับสไตล์ฟุตบอลมอ r ตันได้ได้กล่าวถึงผู้จัดการทีมของเฮาส์ซิตี้นะครับในเชิงบวกว่ายอดเยี่ยมสําหรับการให้การสนับสนุนนะครับและที่สําคัญก็คือการได้เล่นสมอเสมอของไทเลอร์มอ o n ตัน เขาจะทําให้กลายมาเป็นนักเตะของลิเวอร์พูลได้ง่ายขึ้นในตําแหน่งกองกลางตัวรับในอนาคตแต่อย่างไรก็ตามนะครับทาร์มาตันจะต้องแข่งขันกับกองกลางตัวรับคนใหม่ของลิเวอร์พูลด้วยนั่นก็หมายความว่าเขาจะได้รับโอกาสในบางเกมจะได้รับโอกาสในบางเกมนะครับไม่ใช่ได้เล่นทุกเกมหรอกนะครับการแข่งขันมันรออยู่รอดูกันนะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวต่อไปนะครับ น่าจะเป็นเรื่องราวท้ายๆแล้วนะครับเป็นเรื่องราวของโดมินิกโซบอตไลนนะครับวันนี้นะครับเรื่องราวของโดมินิกโซบอตไลนเนี่ยนะครับได้เปิดใจนะครับถึงความเพลิดเพลินในการเล่นกับให้กับจูเลียนครอปนะครับโซบอตไลเป็นนักเตะที่เล่นจํานวนนาทีมากที่สุดสําหรับสโมสรลิเวอร์รรพูลในฤดูกาลนี้นะครับคือได้เล่น17นัดและได้เล่นเต็มเวลาเกือบทุกนัดโซบอตไล์ so ได้กล่าวในฟุตบอลโฟกัสนะครับว่ามันบ้ามาก ฟังประโยคแรกแล้วก็มันบ้างจริงๆนะครับผมมาที่นี่ในวันแรกผมคิดว่าผมเล่นเพย์สเตชันอะไรอยู่สักอย่างนี่แหละและมันก็เป็นเรื่องที่ทําให้เราอ่ะรู้จักรเวิวพูดดีขึ้นนะไม่ใช่เฉพาะรเวิวพูลหรอกโซบอตไล์กล่าวโซบอตไล์ได้รับเสื้อหมายเลขแปนะครับซึ่งเป็นเสื้อของซีฟเวนเจอราดแล้วเขาก็ทำหลายๆอย่างจนถูกเปรียบเทียบกับซีเวนจราดผมไม่อยากเป็นเขาผมไม่อยากเป็นเจราดโซบอตไลกล่า so ว แน่นอนเราเห็นละในหน้ากระดาษนะครับว่าผมเนี่ยนะครับเหมือนกับซิเินจอร์ดแต่อย่างไรก็ตามนะครับการเล่นให้กับไรซิก2ปีครึ่งเนี่ยมันเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมแล้วที่ผมจะมาลิเวอร์พูลและคุณไม่มีทางรู้หรอกว่าคุณจะต้องทําอะไรต่อและอย่างหนึ่งนะครับการได้เล่นที่นี่นะครับผมได้เรียนรู้จากแมคอลิสเตอร์วัตารูเอนโดกาเวนเบิร์ชเราสร้างทีมกองกลางขึ้นมาใหม่และโซบอไลก็มองว่า เนี่ยคือความท้าทายของสมโมสรละในการตามล่าความสําเร็จและเรามาถูกทางนะเรามีแรงจูงใจที่จะผลักดันมันต่อไปนะครับวันนี้โซบอตไลน์นะครับ17นัด2ประตูเวลาในการลงเล่น1,241นาทีนะครับก็ก็ถือว่าสุดยอดในแบบของเขานะครับแจ้งให้ทราบประมาณนี้นะครับเป็นไงบ้างครับ สรุปข่าวสโมสรลิเวอร์พูลนะครับในช่วงค่ำคืนนี้นะครับเอาแบบเย็นๆแล้วล่ะนะครับบทสรุปสําคัญของคลิปนี้นะครับผมได้พูดถึงเควินเคลเลอร์นะครับเควินเคลเลอร์นะครับเป็นผู้รักษาประตูนะครับที่อนาคตเนี่ยเขาก็ยอมรับนะว่าเขาคงไม่ได้อยู่ลิเวอร์พูลตลอดไปหรอกเอาตรงๆนะครับเพราะอะไรเพราะสักวันหนึ่งนะครับเควินเคลเลอร์นะครับจะต้องเติบโตไปอีกระดับหนึ่งนะครับแต่สิ่งที่เคลเลอร์เนี่ย สามารถทําได้สามารถทําได้ยังไงก็คือเนี่ยนะครับเขาเล่นให้กับทุกทีมในพรีเมียร์ลีกได้นะครับกับประตูวัยยีปีคนนี้นะครับและเชื่อกันว่านะอนาคตที่สดใสนะครับรอเขาอยู่นะครับเควินเคลเฮอร์นี่นะครับตอนนี้นะเขาเนี่ยมีโปรแกรมที่ต้องเล่นเกมทีมชาตินะครับเจอกับใครบ้างก็ก็นั่นแหละครับคือประสบการณ์ทุกอย่างเราต้องดูกันต่อไปนะครับว่าเคลเฮอร์เนี่ยจะไปยังไงต่อนะครับแต่อนาคตที่สดใส รอเขาอยู่นะครับในตําแหน่งประตูมือหนึ่งของทีมใดสักทีมหนึ่งในอนาคตนะครับส่วน,นเรื่องราวของการกอนคาโลอินาซิโอนะครับก็เป็นดีลที่ลิเวอร์พูลเนี่ยนะครับก็ต้องติดตามมันต่อไปนะครับว่าลิเวอร์พูลนะครับจะมีเงินอย่างเพียงพอในการปิดดีลกอนคาโลอินาซิโอหรือไม่นะครับเพราะว่าในสื่อต่างประเทศเนี่ยเขาบอกแล้วนะครับว่าไม่มีอะไพิกโผกองหลังเท้าซ้ายคนนี้นะครับควรเสริม คือในตลาดเดือนมะกราคมเนี่ยลิฟูควรเสริม2องตำแหน่งนะครับสตำแหน่งก็คืออ่าหมายเลข6นะครับก็คืออันเดรทินเดนเด้นะครับแล้วก็อ่าตัวของอ่าอะไรนะอ่าตัวของไออินาซิโอนะครับส่วน,นเรื่องราวของอันเดรทินเดนเด้นะครับต้องยอมรับว่ามีความสําคัญนะครับมีความสําคัญในการเซ็นสัญญามากๆเลยเพราะอะไร ลิเวอร์พูลต้องการเซ็นสัญญากับนักเตะคนนี้นะครับในสื่อต่างประเทศก็บอกเนาะว่าอังเดรทินเดนเด้นะครับเป็นนักเตะที่ลิเวอร์พูลเนี่ยควรเซ็นนะครับก็รอดูกันต่อไปนะครับเพราะว่าอังเดรทินเดนเด้นะครับยังคงมีความสำคัญกับลิเวอร์พูลแน่นอนนะครับแล้วก็เรื่องราวของอเดี๋ยวนะแป๊บนึงนะแล้วก็เรื่องราวของอังเดรทินเดนเด้นะครับในอนาคตของเขาเนี่ยนะครับก็มีคู่แข่งอย่างอาร์เซนอลนะครับแต่ผมคิดว่าไม่มีอะไรต้องห่วงเพราะอะไร เพราะจริงๆแล้วนะครับอันเดรีทินเดนเด้เนี่ยนะครับได้แสดงให้เห็นแล้วว่าทําไมลิเวอร์พูลต้องเซ็นสัญญากับเขาเขาตามหลุยดีอัสนะครับที่อารวาสในเกมล่าสุดเห็นไหมในสนามนะครับอันเดรีทินเดนเด้นะครับตามประกบหลุยดีอัสนะครับได้อย่างยอดเยี่ยมนี่คือเหตุผลนะครับสโวลิดิอัสนะครับก็เป็นนักเตะนะครับหมายเลข7นะครับที่ลิเวอร์พูลนะครับโชคดีมากถึงแม้ว่าเขาจะเป็นแฟนบาร์เซโลนาและในอนาคตนะครับตามที่คุณพ่อเขาอะให้สัมภาษณ์เนาะ เขายอดเยี่ยมนะครับลุยเดียสยอดเยี่ยมแล้วก็เขาจะไปอยู่กับบาร์เซโลนาไหมมันมีตัวแปรหลายตัวนะครับแต่ว่าวันนี้เขามีสัญญากับลิเวอร์พูลอยู่นะครับมันเป็นเรื่องของคุณพ่อเขาที่ให้สัมภาษณ์เนาะส่วนเรื่องราวของเฟรเดริโกครีซานะครับคือกองหน้าทีมชาติอิตาลีที่เจอเกนคอปปวดปานเรามีสิทธิ์ชอบนะว่าอยแกจะเซ็นใครก็ได้แต่ไม่ใช่ความหมายความว่าลิเวอร์พูลจะเซ็นสัญญากับนักเตะได้ทุกคนนะครับ วันนี้เคลียร่านะครับเล่นในอย่างยอดเยี่ยมในเกมทีมชาตินะครับแต่สไตล์ฟุตบอลอังกฤษเนี่ยก็รู้อยู่เนาะว่าหนักหน่วงนะครับแล้วก็เรื่องราวของลีรอซานนี่นะครับได้พูดถึงลิเวอร์พูลแบบไม่ตรงประเด็นความหมายก็คือพูดอ้อมๆอ่ะว่าอันดับแรกสิ่งที่ซานนี่จะทําก็คือการชะลอการต่อสัญญานะครับผมได้เล่าเหตุการณ์ไปแล้วเนาะชะลอการต่อสัญญาปุ๊บนะครับเขาก็จะรอดูว่าจบฤด,ดูกาลนี้จะทําอะไรต่อนะครับ แต่การที่จะกลับไปเล่นกับแมนซิตี้ครั้งนะัคงจะเป็นเรื่องที่ยากเขาคงดึงดูดความท้าทายใหม่นะครับอาจจะมาอยู่กับลิเวอร์พูลหรือเรียมันลิตก,ก็ได้นะครับส่วนเทรน d ์อเล็กซานเดอร์อโนนะครับก็เป็นที่ทราบกันนะครับว่าเทรน d ์เนี่ยคือกองกลางนะครับที่เล่นบทบาทใหม่ในการคุมจังหวะของเกมนะครับและที่สำคัญก็คือเทรน d ์นะครับทำได้ดีต้องยอมรับเลยว่าเทรนต์ทำได้ดีนะครับและเทรนนี้นะครับกับบทบาทนี้นะ มันสาคัญสําหรับการเล่นฟุตบอลของเขาและทีมชาติอังกฤษนะครับก็ต้องเราดูกันต่อไปนะครับว่าเทนนะครับจะยอดเยี่ยมได้ขนาดไหนเนาะแต่ว่ากับบทบาทลิเวอร์พูลนะครับถ้าเกิดเทนไม่เล่นตำแหน่งนั้นนะคงเป็นไปไม่ได้เพราะเทนเล่นแบ็คขวาให้กับลิเวอร์พูลไม่งั้นลิเวอร์พูลจะเสียแบ็คขวาที่เก่งที่สุดในโลกไปแค่นั้นเองนะครับส่วนจอห์นสโตนนะครับวันนี้ทำไมมีข่าวกับลิเวอร์พูลเพราะว่าเมื่อคือนนี้ไม่ได้ลงไงเพราะผมไปเจาะในข่าวมาคือ จอห์นสโตนเนี่ยมีปัญหากล้ามเนื้อนะครับและจําเป็นที่จะต้องพักเป๊ปกาดิโอลาเนี่ยนะครับก็ได้พูดถึงหมอของสโมสรน่ะนะครับว่าเขาเบื่อมากคือจอห์นสโตนเนี่ยต้องไปเล่น้กับเกมทีมชาติทั้งที่ร่างกายกรอบหมอขนาดบอกเลยว,ว่าร่างกายของจอห์นสโตนเนี่ยมันกรอบนะครับเหมือนกับข้อเท้าของฮาลันนะ่ะมันก็นเลยทําให้จอห์นสโตนนะครับกล้ามเนื้อนะครับมีปัญหาการบาดเจ็บที่กล้ามเนื้อ ส่วนเรื่องราวของคีดไดเอรเอปเป้ e นะครับจะเกิดขึ้นได้กับลิเวอร์พูลหรือเปล่าผมบอกค่าเหนื่อยไปนะครับ1.2ล้านปอนด์ต่อสัปดาห์นะครับผม,มเห็นตัวเลขอย่างนี้ที่ปารีสจ่ายนะครับมันก็เลยทําให้เราเนี่ยต้องเปลี่ยนเงื่อนไขใหม่นะครับลิเวอร์พูลคงจะจ่ายเงินแบบปารีสไม่ได้นะครับเพราะว่าลิเวอร์พูลคงไม่พังโครงสร้างขนาดเอัปเป้แต่ถ้าไดเอเปเป้นะเขาคือกองหน้าที่เก่งที่สุดในโลกในปัจจุบันข้อมูลของ BFF นะครับ เอ็มเปเป้คือกองหน้าที่เก่งที่สุดในโลกแล้วก็เรื่องราวของนักเตะนะครับทีมชาติสหรัฐอเมริกาของริวพูลนะครับวันนี้นะครับในการเล่นเกมทีมชาตินะครับเขาทําผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมนะครับนักเตะคนนี้นะและที่สําคัญก็คือวันนี้นะครับเคโร่นะครับเคโรนะครับก็กําลังไปได้ดีนะครับกับทีมชาตินะเอาตรงนั้นรุ่นยูสิบเปีอ่ะเขาน่าจะเป็นเบอร์ต้นๆของโลกนะครับลิวพูลโชคดีละ ที่มินาเต้คนนี้นะครับแล้วก็เรื่องราวของอเดี๋ยวนะเอ็มปัปเป้มาแล้วใช่ไหมเจเรลคอนซาเจโรลคอนซานะครับได้ให้สัมภาษณ์ถึงการเล่นกับกองหลังที่เก่งที่สุดในโลกอย่างฟันได้นะครับและสิ่งที่น่าภาคภูมิใจก็คือเขาเรียนรู้นะครับเรียนรู้ทุกอย่างกับฟันได้นะครับแล้วก็เชื่อว่าเจเรลคอนซานะอนาคตนะครับได้ติดทีมชาติอังกฤษแน่นะครับวันนี้นี่ผมไม่แน่ใจว่าเขา ไปถึงระดับชุดใหญ่ของทีมหรือยังนะครับส่วนแม็กลิสเตอร์นะครับหลายๆคนก็บอกนะครับผมเชื่อว่าเจเกนคอปรู้อยู่แล้วนะครับว่าแม็กลิสเตอร์เนี่ยเล่นลับลึกเกินนะครับเขาจะเป็นที่ต้องไปเล่นในตำแหน่งบทบาทที่สูงกว่านี้นะครับคือผมก็เชื่อว่าเจกเก้นคอปรู้ดีอยู่แล้วนะครับว่าแม็กลิสเตอร์นะครับต้องต้องเล่นในระดับที่สูงกว่านี้นะครับตำแหน่งที่มันสูงกว่านี้และการเล่นคู่สวอตไลน์เนี่ยก็จะลงตัวมากๆนะครับ แล้วก็เรื่องราวของถึงใครแล้วเนี่ยเจลเล็คคอนซาม็กอลิสเตอร์วร์จิวฟันได้นะครับวร์จิวฟันได้ยังคงเป็นนักเตะนะครับที่ยังไม่มีกองหลังกอ,องหน้าคนใดเลี้ยงผ่านเข้าไปได้นะแต่จริงๆแล้วเนี่ยฟันได้นะครับมีฟอร์มการเล่นที่สุดยอดอย่างนี้นะครับเป็นเรื่องที่ดีของลิเวอร์พูลแค่อยากเก็บก็พอนะครับเป็นผู้นําของกัปตันทีมชาติฮอลแลนด์ด้วยนะครับแล้วก็เป็นกัปตันทีมลิเวอร์พูลด้วยนะครับก็ ดีหมดอะนะครับแต่ขออย่เจ็บอย่างเดียวนะครับแล้วก็เรื่องราวของโมซาล่านะครับจริงๆแล้วนะครับเป,เป็นจริงจริงแล้วเนี่ยเรื่องราวของวงการฟุตบอลซาอุดีอาระเบียเนี่ยนะครับถูกกาหนดและก็ถูกกําหนดบทบาทแล้วนะครับโมเนี่ยนะครับสักวันหนึ่งนะครับก็ต้องอาลาลิเวอร์พูลเหมือนกับตานานนักเตะหลายๆคนมันไม่มีใครอยู่คําฟ้ายืนยงหรอกแต่ในข่าวเนี้ยสิ่งที่ผมพูดเนี่ยผมพูดเรื่องของคุณค่าของโมนะโมจะต้องมีค่าตัวเกิน200ล้านปอนด์ ซาอุดีโปลีกนะครับจะต้องพิส mm ูจ hmm. น์คุณค่าของโมเหมือนกับความพชายามที่ลิอร์ูลรักษาโมไว้เขาต้องยื่นข้อเสนอนะครับเกินเกิน200ล้านปอนด์สถานเดียวดิวเนี้ยมันเกิดขึ้นแน่เพราะสักวันหนึ่งโมก็ต้องไปซาอุดีโปลีกนะครับแล้วก็เรื่องราวของไทเลอร์มอร์ตันนะครับพูดถึงการไปเล่นให้กับเฮาส์ซิตี้นะครับได้รับการสนับสนุนอย่างยอดเยี่ยมนะครับแล้วก็ ถ้าอนาคตนะเขาต้องกลับมาลิเวอร์พูลอยู่แล้วนะครับแล้วก็ปิดท้ายด้วยเรื่องเรื่องราวของโดมินิกโซบอตไลน์นะครับเขาบอกเลยว่าโอ้โหเป็นคนที่เล่นมากที่สุดนะครับ1,241นาที17เกมนะครับแล้วเขาเนี่ยมาอยู่กับลิเวอร์พูลเนี่ยคือความท้าทายใหม่นะครับและคืออนาคตของลิเวอร์พูลนะครับวันนี้นะครับเรื่องราวของลิเวอร์พูลนะครับก็แปลให้แบบเต็มอิ่มนะครับเอาประมาณนี้แล้วกันนะครับนี่คือ สรุปข่าวสโมสรลิเวอร์พูลทั้งหมดในช่วงเย็นวันนี้นะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ผมด้วยนะครับคลิปนี้ช่องเจนวิทย์ส่วนประสิทธิ์ลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้านะครับคลิปนี้สวัสดีครับ